พจซูเปอร์ไก่ช็อปขาย ID อีกหนึ่งช่องทางในการซื้อขาย ID เกมฟรีไฟล์ให้บริการขาย ID ฟรีไฟล์ราคาถูกเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทเท่านั้นและทางเพจซูเปอร์ไก่ช็อปขาย ID ยังมีบริการรับฝากขาย ID เกมฟรีไฟล์รับซื้อ ID ราคาร้อนให้ราคาสวยพร้อมจบทุก ID และทางเพจยังรับเป็นกลาง ID เกมออนไลน์ทุกรูปแบบและให้บริการรับแก้เฟซติดยืนยันตัวตนเฟซใครที่มีปัญหาสามารถทักเพจซูเปอร์ไก่ช็อปมาได้เลยเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วมาใช้บริการที่เพจซูเปอร์ไก่ช็อปขาย ID เพจจริงต้องมีผู้ติดตามมากกว่า 20,000 คนเท่านั้นหรือคลิกลิงก์เพจที่ใต้ description ได้เลยโอเคครับก็อยู่กับผมครูต้วยอีกเช่นเคยนะครับกับเกมฟรีไฟนั่นเองนะกิจกรรมหนุ่มทรง7เด็ดการันตีนะครับ 7K เลยท่อนั่นเองนะครับนะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นพิเศษเลยนั่นก็คือนะครับหน้ากากของเรานะครับผมว่าหน้ากากนี้มันเป็นหน้ากากไทยอ่ะเป็นหน้ากากที่ดีที่สุดนะครับดีอันดับแบบดีอ่ะทุกคนมันสวยหน้ากากสีดำที่มันสวยจากรองลงมามันน่าจะเป็นของแร่นะครับนะของแร่จากตอนนี้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับนะที่แฟชั่นหน้ากากใช่ปะคือมันมีหน้ากากตัวนี้มาตั้งแต่นานแล้วแหละครับทุกคนครับนะนี่เลยครับหน้ากากสีดำตัวนี้ใช่ปะซึ่งมันเท่นะครับนะแต่นี่ครับมันก็ยังเป็นลายไทยนะครับซึ่งหน้ากากตัวนี้หายากมากนะครับไม่รู้ว่ามีคนมีหรือเปล่าถ้าใครมีก็ใส่ไม้ให้ผมดูแล้วก็ทิ้ง UID ไว้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับซึ่งเป็นหน้ากากนี้นั่นเองครับนะกิจกรรมมันก็มีมาครับเป็นหน้ากากแบบว่าลายยักษ์สาครับทุกคนครับนะเป็นลายยักษ์อ่ะเขี้ยวยักษ์เพราะว่าใส่แล้วมันน่าจะเหล่ท่อหล่อเท่นะครับ 7K กิจกรรมของมันเนี่ยก็จะมีประมาณนะครับให้เปิดให้หมุนกาชานะครับก็คือหมุนเอา5โทเค็นนะครับเพื่อที่จะแลกของรางวัลทั้งหมดนะครับทุกคนครับนะของรางวัลมีในตู้ก็จะมีนะครับมีเหรียญมีท่าโชว์ไทม์นี่ครับท่าที่เติมเพชร299แล้วก็ท่าบังก้าครับทุกคนครับบังก้ามาแสดงพลังกันเลยแล้วก็โอ้อื่นอีกมากมายครับสกิลสกินอะไรต่างๆครบเซตนะครับแล้วก็นะครับทุกคนเมื่อเราเปิดเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราไล่ไอเทมอยู่เนี่ยพวกนี้เราไม่ต้องการใช่มั้ยเราสามารถเอาไอเทมน่ะไปย่อยสลายให้มันได้1สิทธิ์พิเศษใช่ป่ะทุกคนเนี่ยแลกสิทธิ์หมุนพิเศษ1ครั้งสิทธิ์หมุนพิเศษนะเฮ้ยทุกคนโอเคนะครับหมุน1ครั้งก็25เพชรนะครับทุกคนครับหมุน5ครั้งก็100เพชรนะครับเราก็จะได้กำไร25นะครับทุกคนครับก็คือมันก็จะเพิ่มมานั่นแหละทุกคนนะปกติเนี่ยนะครับถ้าเรากด4ครั้งอย่างเงี้ยกดตัว25 4ครั้งก็จะได้100เพชรแต่อันนี้5ครั้งโอเคทุกคนก็มีอะไรมากครับกิจกรรมพื้นๆเหมือนกันนะครับแต่ไม่การันตีได้นะครับก็จะเหมือนกับชุดคอปบ้านะครับนะซึ่งเปิดโทเค็นนะครับอาจจะมี10,000เพชรหมื่นเพชรก็มีนะครับทุกคนบางคนเนี่ยกดครั้งเดียวได้5โทเค็นเลยก็มีนะครับนะเดี๋ยวลองไปลองกดกันเลยนะครับนี่เลยนะครับไม่ต้องถามครับกาชาครับเหมือน GTA ป่ะทุกคนนี่ไงนี่ครับนะได้มาเห็นป่ะโอเคเมื่อเราได้นี่ป่ะเขาบอกว่า3ครั้งเพื่อแลกสิทธิ์หมุนพิเศษ1ครั้งมารับสิทธิ์หมุนพิเศษ1ครั้งนี่ครับอะไรเนี่ยแลก3ลงอีก3รางวัลเพื่อรับสิทธิ์หมุนพิเศษ2ครั้งอ๋อปุ๊บๆสิทธิ์หมุนพิเศษมันจะแตกต่างกันนะครับนะทุกคนมันจะแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่เห็นจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะสิทธิ์หมุนพิเศษมันแตกต่างกันยังไงวะมันพิเศษยังไงฮะถามจริงเฮ้ยเอ้าทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวกด25ครั้งออกเฉยเลยอ่ะทุกคนลองดูอีกโอ้ยเราไม่แน่ใจนะครับนะได้มา1อันแล้วครับทุกคนครับนะตอนนั้น 7,500 นะครับทุกคนครับหมดไป2ของเพชรแล้วยังครับไปต่อครับป้องไม่ออกครับทุกคนผมคิดว่ามันไม่มีให้หลุ้นนี่ติดแน่นี่ไงหมดไปเท่าไหร่ครับ400เพชรแล้วนะครับทุกคนครับ400เพชรนะครับทุกคนโอเคนะครับดูสังเกตเพชรจากว่า 7,500 ใช่ป่ะ400เพชรแล้วครับมา2ละทุกคนคือเนี่ยทุกคนเนี่ยหน้ากากนี้ก็เท่นี่ครับทุกคนครับนะโล่นี่เห็นป่ะโล่นี้ก็เท่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ทันทีครับใส่แล้วเท่เลยท่อหล่อเท่อะทุกคนนะไปกันต่อครับนี่ได้หน้ากากมาแล้วครับนี่เลยครับใช้ทันทีเลยครับทุกคน
ต่อไปเราจะไปกันที่ปะมันได้มาแล้วอ่ะมันต้องจัดให้ทุกครบปะมันต้องจัดให้ครบเซตปะทุกคนปะว่าจะได้ดูว่าผมเนี่ยจะหมดเท่าไหร่นะครับเนี่ยไงได้อีกแล้วอ่ะเนี่ยทุกคนเฮ้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้หมุนเรียกรวดเร็ว12ครั้งไปกันเลยทีเดียวมันน่าจะได้ไม่ได้ว่ะ12ครั้งคือของฟรีไม่ออกนะครับทุกคนครับนะของฟรีผมคิดว่าของฟรียังไงก็ไม่ออกครับมันเป็นการตลาดนะคิดว่านะนะครับปะไปนั่นไงว่าละของฟรียังไงก็ไม่ออกครับทำไมลิงตัวนี้ผมมีแล้วอ่ะน่าจะมีแล้วมั้งเอาเรียกเรียกกันผมว่าไงมันมาแล้วอ่ะทุกคนเนี่ยมันมาแล้วมันต้องเอาอีกหนึ่งอันอ่ะปะทุกคนครับเป็น900เพชรแล้วครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมถ้ามันไม่ออกตรงๆนะทุกคนนะถ้ามันไม่อยู่ตรงกลางสิ่งที่4อันที่ตามมามันจะไม่ใช่โทเค็นนะครับนะถ้ามันอยู่ตรงกลางคือมันได้ครับแต่ว่าคุณไม่ต้องฝันครับว่าถ้ามันไม่อยู่ตรงกลางเห็นไหมมันไม่ได้โทเค็นแน่นอนนั่นไงเห็นไหมไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้โทเค็นอ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรครับเก็บบัตรไว้นะครับนะทุกคนเก็บบัตรไว้นะเพราะว่าบัตรนี้ราคา60เพชรนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาแบบเอาตัวสมซุมบัตรซุมอื่นไปอ่ะเอาซุมอื่นไปนะครับตัวละครนี้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับนะทุกคนจริงนะครับตัวละครนี่เอาออกเลยนะครับนะอโลกของเราครบเสร็จแล้วนะครับอโลกก็เต็มแล้วนะครับนะไปต่อเห็นปะไม่มีทางได้กว่าแล้วไงคือมันไม่มีทางได้จริงๆหรอครับทุกคนครับนี่เห็นไหมของฟรีจะไม่มีทางได้เป็นกดเลยเสียเงินเลยทุกคนนะไม่ต้องเสียอะไรมากมายกดเสียเงินเลยมากดรัวๆ1ครั้งดิ1ครั้งก็ไม่ออกปึ้งปึ้งปึ้งเห็นปะกด14ครั้ง100ละเห็นปะมันก็ไม่ออกครับทุกคนนะมันได้มาแล้วมันต้องเอาอ่ะทุกคนจริงๆคือมันต้องเอาแล้วอ่ะคือมันต้องเอาอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีคือมันต้องได้มันต้องได้เอ๊ะนี่ไงเห็นป่ะได้แล้วครับโอเคครับทุกคนครับหมดไป 1,500 เพชร 1,600 เพชรนะครับทุกคนครับนะก็ได้ชุดนี้มาครับทุกคนครับชุดนี้มีชื่อว่า Pack Summer Wave นั่นเองซึ่งมันก็ไม่ได้สวยมันก็ไม่ได้เท่เท่าไหร่นะครับนะแต่มันได้มาแล้วอ่ะทุกคนนะก็คือหมดไป 1,500 เพชรก็ตีเป็นเงินก็ประมาณ400บาท500บาทนะครับสำหรับใครที่อยากเติมนะครับแต่ในช่วงกิจกรรมพวกนี้นะครับมันมีเติมเพชรคูณ3ใช่ป่ะทุกคนครับมันก็จะอาจจะเท่เหมือนกันครับนี่เลยครับเซตของเรานะครับนะขอรวมสมรภูมิเพื่อเป็นตำนานครับกับหน้ากากครับเดี๋ยวเราลองแต่งตัวที่เท่กับใส่กับหน้ากากนี้กันบ้างครับว่ามันจะเลท่อหล่อเท่แค่ไหนครับกับตัวละครบูฟ่านะครับทุกคนครับตัวละครบูฟ่าสามารถเป็นแลกได้นะครับทุกคนครับสำหรับใครจะเอาตัวละครที่เท่นี่เลยครับนะบูฟ่าของเราจัดไปเลยนะครับต่อไปนะครับเราไปแต่งตัวกันเลยปะบูฟ่าของเราเอาเป็นสีขาวครับนะทุกคนครับแล้วก็ผ้าปิดปากใช่ปะนี่เป็นไงใส่ผ้าปิดปากตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่เสื้อสายไฮไลท์ดูดินี่ครับเสื้อสายไฮไลท์ว่าจะเป็นเสื้อแดงๆใช่ปะทุกคนนะสายไฮไลท์ผมว่ามันน่าจะเข้ากันหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับกับรองเท้าของเรานี่เลยนะครับนะไปเล่นสงกรานต์ใช่ปะผ้าปิดปากผมว่าเท่นะครับแล้วใส่กับหมวกเอฟนี่ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองนะครับนั่งกินยากุซ่าก็ได้ครับไปใส่ฮากุซ่าหรือว่าใส่ไฮลงไฮไลท์ครับทุกคนครับนะมีรหัสใส่ไฮไลท์แต่ว่าไม่เล่นไฮไลท์เล่นไม่เป็นครับทุกคนครับนะมีรหัสเฉยๆแต่ว่าไม่เล่นอย่าซื้อมาเลยดีกว่านะครับนะครับนี่เลยนะครับเอาลงครับปิกโนครับหรือว่าเราใส่กระหม่อม F ใช่ป่ะทุกคนนะก็จะประมาณนี้ป่ะเท่ป่ะผมว่าเท่นะครับนะครับใส่ก็ต้องใส่กระหม่อม F ครับผ้าปิดปงปิดปากเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นของแรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบ2ผ้าปิดปากครับว่าอันไหนมันจะสวยงามกว่ากันนะครับนะผ้าปิดปากกับตัวนี้ใช่ป่ะนี่เห็นป่ะทุกคนนี่เห็นป่ะนี่ว่าลายยักษ์น่าจะสวยกว่านะครับน่าจะผ้าปิดปากตัวนี้ลายกระหนกน่าจะแรงกว่านะครับโอเคครับทุกคนครับก็ตามนี้ครับกับกิจกรรมเลท่อหล่อเท่นะครับทุกคนครับหมดไป 1,500 เพชรครับก็ประมาณ400-500บาทนะครับสำหรับใครที่เติมก็อย่าลืมมาเติมตัวนี้แล้วก็นะครับนะหรือใครอยากคุ้มๆเนี่ยก็มากิจกรรมปลาโป่งเลยครับ
เยอะนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่ว่าใครนะครับที่อยากฝากขายรหัสหรือซื้อโค้ด S หรือซื้อขายรหัสในช่องผมก็ทักเพจมาได้เลยนะครับขอให้ทุกคนทักเพจนะครับไม่ต้องทักจำไว้ดีห้ามทักไปแล้ว Facebook ส่วนตัว Facebook ส่วนตัวค่อยแอดไปธรรมดาครับนะแต่ถ้าใครจะซื้อเนี่ยทักเพจไปได้เลยนะครับนะจะตอบอยู่ที่เพจนะครับ Facebook ส่วนตัวผมจะไม่ตอบนะครับทุกคนก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบายไปแล้ว